สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร่ำรวยมายังไงผู้การแต้มสัตว์เดือดยื่นสอบภาษีลุงพลป้าแตนถ้าชี้แจงไม่ได้ผมไม่ปล่อยไว้แน่พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาที่กรมสรรพากรเพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบการเสียภาษีของลุงพลป้าแตนและกลุ่มยูทูบเบอร์พลตำรวจตรีวิชัยกล่าวว่าวันนี้ตนมายื่นเรื่องให้กรมสัมภากรทำการตรวจสอบลุงพลป้าแตนและกลุ่มยูทูบเบอร์ว่าในการเผยแพร่เนื้อหาต่างๆได้รับผลประโยชน์อย่างไรหรือไม่และผลประโยชน์นั้นได้รับมีการแจ้งและเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้องหรือไม่โดยตนต้องการทำให้เป็นตัวอย่างกับยูทูบเบอร์หรือคนที่เอาความเดือดร้อนของสังคมมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมและศีลธรรมพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวอีกว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ทำคนเลวให้เป็นคนดีทำคนดีให้เป็นคนเลวทำของปลอมให้เป็นของจริงดังนั้นสิ่งที่ได้ประโยชน์ไปจากการกระทำนี้ก็ต้องให้รัฐตรวจสอบได้ด้วยและพลตำรวจโทริวัตรกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เตรียมที่จะไปแจ้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ให้ติดตามตรวจสอบด้วยยืนยันว่าจะไม่ปล่อยคนกระทำผิดให้มาหารายได้ต้องทำให้เฉียบขาดส่วนการตรวจสอบจะให้ย้อนหลังไปกี่ปีนั้นก็เป็นอำนาจของกฎหมายของกรมสรรพากรโดยที่ลุงพลเคยบอกว่าหลังเกิดคดีมีเงินมากกว่า10ล้านบาทก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าร่ำรวยมาอย่างไรเพราะก่อนเกิดเหตุก็เห็นสภาพกันอยู่ว่าแม้แต่ฝาบ้านก็ยังไม่มีถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโทษหรือไม่พลตำรวจตรีวิชัยยืนยันว่าการมาแจ้งให้กรมสรรพากรตรวจสอบในครั้งนี้ไม่ใช่การแก้แค้นส่วนตัวโดยที่ตนไปออกรายการทุกรายการก็ไปเพื่อให้ความรู้กับประชาชนตนไม่ได้รับเงินและตนก็วิเคราะห์หลังจากศาลมีคำพิพากษามาแล้วด้วยส่วนที่ลุงพลอัดคลิปออกมาล่าสุดนั้นตนก็ไม่สนใจที่จะดูแต่ก็มีคนมาบอกตนก็บอกได้แค่ว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลสิ่งที่พูดมาเป็นการว่าตัวเองหรือไม่ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ตนไปแจ้งความกับยูทูบเบอร์ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่สน.ดอนเมืองตอนนี้ตนกำลังเตรียมที่จะแจ้งเพิ่มเติมอีกประมาณ2คนและไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องเอาคลิปไปไลฟ์ต่อก็จะโดนทั้งหมดตั้งกรรมต่ำวาระและขอยืนยันว่าไม่ต้องมาหาไม่ต้องโทรมาตนไม่รับโทรศัพท์ไม่มีให้อภัยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ